สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรอนแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลคนแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เชียร์มันสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลมงิ์งด้านล่างนะฮะเรามากันที่เรื่องแรกของสโมสรอนแมนยูเราเนี่ยก็มา สรุปเกี่ยวกับผลการจับสลากในรอบก่อนนองชาเลิศในศึกยูโรปาลีกนะครับมีการประกบคู่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับแมนเชสเตอร์เดเราเนี่ยนะครับก็จะพบกับทางซิบีย่านะครับทีมจากลีกสเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนยูเนี่ยพบกับทีมจากลีกสเปนเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ Real รเรอัลโซซิดัดนะฮะพอรอบต่อมาก็พบกับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็พบกับเรอัลเบติส แล้วก็ล่าสุดมีการจับสลากพบก,กับเซบียานะฮะแฟนผีเนี่ยแซลส่วนใหญ่นะครับก็มีการแซลกันค้่งขำขันกันนั่นแหละว่าหลังจากจบซีซั่นนี้หรือว่าแมนยูจะไปเตะในลีกสเปนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพบก,กับทีมจากลีกสเปนเยอะมากๆอีกกลุ่มหนึ่งก็มีการแซลนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าแมนยูเนี่ยคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกได้เนี่ย ถ้วยต่อไปที่ควรได้รับเนี่ยก็คือถ้วยจากลีกสเปนด้วยนะกรับก็มีการแซวคำคันกันไปนะฮะส่วนคนอื่นครับที่มีการจับสลากพบเจอกันเนี่ยนะฮะก็มียูเวนตุสเนี่ยพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนส่วนคู่ที่3าเนี่ยก็มีไบเออร์เรลฟูเกเซนพบกับยูเนียนแซงนะครับคู่ที่4ครับเป็นคู่ระหว่างเฟโนตพบกับโรมานั่นเองนะครับสำหรับรอบก่อนรองชนะเลิศเนี่ยจะมีการลงสนามในวันที่13แล้วก็วันที่20เมษายนนะครับ ทั้งสองเลกนะฮะ ส่วนรอบรองชาเลอร์จะแข่งกันในวันที่11แล้วก็18พฤษภาคมนั่นเองนะครับแล้วก็นัดชิงชาเลอร์เนี่ย31ิพฤษภาคมนะครับอ่ะโอเคคอนเฟิร์มตามนี้เรื่องของเกี่ยวกับยูโรปาลีกนะฮะส่วนถ้าเกิดแมนยูผ่านซบียาไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบคู่แข่งระหว่างยูเวนตุสหรือลิสบอนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับทิ้งท้ายกันนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องแรกนะครับที่มาฝากกันส่วนเรื่องของยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับบอลทว ใหญ่ก็มีคู่ที่น่าสนใจก็คือเรอลมาลิดครับพบก,กับเชลซีนะครับมีการคอนเฟิร์มแล้วนะฮะตามนี้แหละ แล้วก็มีซิตี้พบกับไบร์นิวนิคนะครับโหน่าสนใจมากนะเรอัลมาดริดพบเชลซีซิตี้พบกับ,บมิวนิคนะฮะไบร์นมิวนิคนะครับแล้วก็อีกคู่ก็คืออินเตอร์มิลานพบกับเบนฟิก้าเอซีมิลานพบกับนาโปลีนะครับก็จะมีการทำการแข่งขันในวันที 1, ่11จนถึงวันที่12เมษายนนะครับส่วนเลเที่2เนี่ยก็จะมีเกิดขึ้นในวันที่18กับวันที่19เมษายนนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องของยูฟ่าแชมเปีย์ลีกแล้วก็ ยูร์ปลาลีครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะตามรูปภาพด้วยแหละที่ผมเอาข้อมูลมาให้ดูกันนะครับส่วนประสมภาษณ์ของทางเอเดรทานที่น่าสนใจครับ เกนนฮาก็ได้มีการพูดถึงคิสเซนเดอเ็กนด้วยนะครับเทนนาบ,บอกว่าเอ็กเซนเนี่ยถือว่าหายเร็ว,เวมากมากครับซึ่งทีมเนี่ยมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่วิเศษมากๆที่นักเตะระดับท็อปของเราเนี่ยกำลังจะกลับมานะครับแต่ก็ต้องย้ําก่อนนะครับเอ็กเซนกลับมาได้แล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่พร้อมสําหรับเกมวันอาทิตย์นี้ฮนะแต น่าจะพร้อมในช่วงเดือนหน้านะครับภาพรวมเนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยกลับมาได้แล้วนะฮะแล้วก็หายเร็วเป็นอย่างมากนะครับก็จะได้เห็นจอกเส้นเร็วๆนี้นะฮะแต่ว่าอย่าเร่งเกินไปก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเร่งเราก็มีปัญหาการบาดเจ็บซ้ํารอยเดิมเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งแย่ไปใหญ่นะฮะส่วนเรื่องของทีมงานสตาฟโค้ดนะครับเทนฮาก็ได้มีการกล่าวถึงเบนนี่แมคคาร์ีด้วยนะครับเทนฮาก,กล่าวว่าเราเนี่ยต้องการทีมงานโค้ดที่ สามารถดูแลตำแหน่งแนวรุกหรือว่าสูหน้าได้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เบนนี่แมคคาที่เนี่ยก็ทํางานได้ดีแต่เราเนี่ยไม่ควรลืมทีมงานสตาฟโค้ดคนอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความสาคัญต่อทีมเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงเบนนี่ด้วยละ่ะที่ต้องให้เครดิตเกี่ยวกับการช่วยให้คําแนะนําของมคคาร์ฟอร์ดที่รต์ฟอร์ดเนี่ยฟอร์มดีแล้วก็นักเตะแนวรุกรายอ,อื่นด้วยนะครับเทนฮากโดนยิงคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการเทคโอเวอร์นะครับเทนฮากก็ ได้มีการออกมายอมรับครับว่าเขาเนี่ยเพิ่งมีการพบกับกลุ่มทุนของ i e ิอ o s ก็คือเซอร์จิมแรดกิฟนะฮะแล้วก็มีการจับมือมีการทักทายกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาต้องโฟกัสแล้วก็มีสมาธิเนี่ยก็คือเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ครับนี่คือเรื่องเดียวนะฮะที่เขาต้องโฟกัสนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับการเทเอร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทางเบื้องหลังกันไปนะฮะในเรื่องนั้นนะครับพอพูดถึงเซอร์จิมแรดกิฟครับ ก็มีภาพออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยนะครับที่เซอร์จิมเนี่ยเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็คือริชาร์ดอโนนะฮะให้ดูตามน,นี้นะครับซึ่งในช่วงวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งของกลุ่มทุนจาก,กา,านะร์ตาดังับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็เป็นคิวของทางเซอร์จิมรรดคลิปนะฮะก็มาตามนัดแหละตามกําหนดการนะครับแล้วก็ริชาร์ดอโนแล้วก็ดี렉เตอร์ของฝั่งแมนยูก็พร้อมต้อนรับนะฮะส่วนกลุ่มทุนรายอื่นก็จะมีกาาารเดินทงม ตามลำดับนั่นแหละที่มีการกำหนดกันเอาไว้ในแต่ละวันนะครับก็นี่ฮะภาพมีการยืนยันชัดเจนจากเดอร์ซันนะครับก็มีการถ่ายภาพมาแล้วก็สื่ออังกฤษเนี่ยก็ไปรอทั้งเยอะเลยนะครับมาพร้อมกับทีมงานหลายๆคนเลยนะฮะทั้งแบบทีมงานกฎหมายนะครับดีเรกเตอร์ของฝั่งของอินเนอออสอะไรต่างๆนั่นแหละที่ผมมีการอธิบายไปจากคลิปก่อนนะครับตามข้อมูลที่มีการระบุกันออกมานะฮะซึ่งเชื่อกันได้ว่าบทสรุปเนี่ยน่าจะมีความเข้มข้นหรือว่าได้บทสรุปเร็วขึ้นนะ อาจจะมีจุดสิ้นสุดหรือว่าเห็นอะไรแบบเป็นน้ําเป็นเนื้อมากขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมที่จะต้องยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาละนะฮะแล้วก็ให้เวลาในเรื่องของการที่ทุกคนแกลเซอร์เนี่ยพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าข้อเสนอด,ดังกล่าวเนี่ยกลุ่มไหนโอเคที่สุดนะครับหรือว่ากลุ่มไหนควรที่จะตอบรับอะไรอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของเกลเซอร์แล้วก็เรนทกรุ๊ปที่มีการนําเสนอกันไปนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยบทสรุปเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต ฝั่งของทาง Ineos เท่านั้นนะครับมันเป็นภาพรวมเกี่ยวกับทุกกลุ่มทุนเลยนะฮะที่จะได้รับคำตอบทั้งด้าต่างๆแหละว,ว่าพวกเขาจะได้ไปต่อไหมใครคือคนเดียวกลุ่มเดียวกลุ่มนั้นที่ จะมีสิทธิ์ในการ t โอเวอร์แมนยูหรืออาจจะเป็นมามืดพวกแบบว่าให้ความสนใจในเรื่องของการซื้อหุ้นบางส่วนหรือเปล่านะครับก็มองค่าไม่ได้นะครับกลุ่มทุนที่ต้องการมาซื้อหุ้นบางส่วนเนี่ยนะฮะเขาก็มาแรงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสื่ออังกฤษเนี่ยไม่ค่อยนําเสนอเยอะเท่ากับ2กลุ่มทุนจากดาตาแล้วก็จากฝั่งของเซอร์จิมเท่านั้นเองนะครับมันยังมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอ่ะที่มองค่าไม่ได้พวกมามืดนะฮะก็โอเคนี่คือ รายงานจากดเลตเมลด้วยแล้วก็ดเลตเมลเนี่ยก็ได้มีการโยงไปอีกนะครับเกี่ยวกับกลุ่มทุนของทางกาตาเนี่ยนะฮะก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นหนที่2เพื่อขอซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดครับหลังจากที่ได้มีการส่งทีมงานเข้ามาพูดคุยตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับคือแบบทางฝั่งของกาตาเนี่ยเขาเดําเนินการข้างเร็วมากพอมีการส่งคนมาพูดคุยคาดกันว่ามีการใช้เวลาพูดคุยรดวๆสิบชั่วโมงนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปในที่ทางบวกมาก หลังจากที่กลับไปถึงบ้านเนี่ยนะฮะ ก็ได้มีการปรึกษากันแล้วก็ได้มีการให้คําตอบเดี๋ยวนั้นเลยว่าโอเคตกลงแล้วก็เตรียมที่จะยื่นกันเข้าไปอ่ะก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับของฝั่งของกาตาแล้วก็ฝั่งของทางเซอร์จิมบรดกิฟนะฮะที่ออกมาพูดคุยกันนะครับเรื่องการท e ีโอเวอร์นะฮะรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับว่าบทสรุปออกมาจะเป็นอย่างไรใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้มากๆกนะฮะการผีเชียร์กลุ่มทุนกลุ่มไหนครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับอยากเชียร์เกลเซอร์ต่อไปหรือเชีย กลุ่มทุนอีเนออสนะครของทางเซอร์จิมแรดคีปหรือว่าทางฝั่งของกลุ่มทุนของกาตาก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเรื่องราปิดท้ายกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากทีละกราฟครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าทางสมสรนแมนยูเนี่ยได้มีการแต่งตั้งตําแหน่งเกี่ยวกับการเจรจา พวกสัญญาณนักเตะหรือว่าการเจรจาต่างๆนะครับในสมโมสรน,นั่นเองหน้าที่เนี่ยมันเหมือนกับหน้าที่ของทางแมตจัดแะคนที่มาเนี่ยก็คือแมตฮากรีฟครับที่เข้ามาแทนที่แมตจัดที่มีการออกจากทีมไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี้ยมันยังแบบไม่ชัดเจนเนาะ ราะฉะนั้นทางแมนยูก็ได้มีการนำดีเรกเตอร์รายใหม่เข้ามาหรือว่าพวกแบบเบื้องหลังเข้ามาใหม่นะฮะก็จะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนกันปรบ,ปรบ,ปรบเรื่อยๆนั่นแหละตามข้อมูลที่มีการระบุกันออกมานะครับหลังจากนี้นะโอเคก็เดี๋ยวมารอดูกันครับว่าดีเรกเตอร์คนนี้จะมีฝีมือแค่ไหนนะครับในช่วงตลาดที่จะถึงนี้ครับก็คือในช่วงซัมเมอร์ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ค่ากันมาจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยครับมาดูฝีมือกันว่าเขาจะสอบผ่านไหมนะฮะถ้าเกิดยังแบบเจรจารแบบไม่เวิร์กอีกก็น่าจะโดนโถเหมือนเดิมครับเหมือนกับแม็กจัดแล้วก็ทางฝั่งของเอ็ดเวิร์ดแหละที่เจรจารแบบไม่ได้เรื่องนะฮะ รอติดตามกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจแล้วกันว่าจะดีหรือว่าไม่ดีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ